วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสเดินทางมาทำภารกิจที่กรุงเทพมหานครก็อยากที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและก็ความคาดหวังของผมที่จะเจอเมื่อไปถึงกรุงเทพมหานครและก็อยากดูวิถีชีวิต New Normal ของชาวกรุงเทพว่าในเวลาที่กำลังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้เนี่ยและทุกคนจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตัวเพื่อช่วยกันป้องกันโรคโควิด-19 โดยหลัก3ประการด้วยกันก็คือ 1. ต้องสวมแมส 2. ต้องล้างมือแล้ว 3. ต้องสร้างระยะห่างหรือ social distancing ตั้งแต่ผมเดินทางออกจากบ้านนะครับมาขึ้นตั้งแต่ผมเดินทางออกจากบ้านเนี่ยผมก็มาขึ้นเครื่องบินสายการบินหนึ่งที่สนามบินหาดใหญ่ผมมาถึงสนามบินหาดใหญ่เนี่ยก็พบกับบรรยากาศของความเงียบเหงามันไม่คึกคักเหมือนทุกๆครั้งก่อนที่เจ้าโควิดจะมามีผู้โดยสารบางตามากๆแต่ก็มีสายการบินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายการบินคือสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มาเปิดเส้นทางใหม่จากสุวรรณภูมิถึงหาดใหญ่ผู้โดยสารไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสายการบินมันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายการบินให้เราเลือกก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับของชาวสงขลาที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่ได้ไปลงที่สนามบินดอนเมืองแต่จะไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิผมเดินเข้าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินนี้ตอนแรกเขาคิดว่าผมคงมีสิทธิพิเศษเพราะผมมีบัตรเครดิตของธนาคารหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใครมีบัตรสีแดงอันนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินเช่นได้ขึ้นเครื่องก่อนประการต่อมาก็คือสามารถเลือกที่นั่งได้และก็เวลาอยู่บนเครื่องเนี่ยก็จะมีอาหารเป็นเครื่องดื่มให้เลือก1ชนิดแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะดื่มเครื่องดื่มอะไรเป็นความสะดวกสบายครับและก็เป็นอภิสิทธิ์ชนบนเครื่องบินลำนั้นก็ว่าได้แต่พอมาถึงในช่วงนี้ผมเอาบัตรเครดิตสีแดงขึ้นมาแสดงเนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรอีกเลยครับการไปขึ้นเครื่องก็เช่นเดียวกันครับเมื่อก่อนเนี่ยโซนที่1และมีบัตรเครดิตของธนาคารเจ้านี้นะครับก็จะได้ขึ้นเครื่องก่อนแต่พอมาเมื่อวานนี้ที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมต้องขึ้นเครื่องเป็นแถวสุดท้ายก็คือเขาจะให้แถวที่3เนี่ยเดินขึ้นเครื่องก่อนถัดมาก็จะเป็นแถวที่2ส่วนโซน3ซึ่งผมเนี่ยได้โซน1เมื่อก่อนเนี่ยกลายเป็นโซน3ไปได้เดินขึ้นเครื่องเป็นแถวสุดท้ายพอขึ้นไปบนเครื่องนะครับก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเพราะบนเครื่องเนี่ยเขาก็ห้ามถอดแมสห้ามดื่มน้ำห้ามรับประทานอาหารมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือที่สนามบินเนี่ยเขาจะกำหนดให้มีระยะห่างตามที่นั่งต่างๆตามเก้าอี้เนี่ยจะมีเครื่องหมายกากบาทไว้ว่าห้ามนั่งห้ามนั่งห้ามนั่งคือห้ามนั่งใกล้กันนั่นเองแต่พอขึ้นไปบนเครื่องนะครับนั่งชี้ติดกันเลยไม่เห็นมีโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรทั้งสิ้นดังนั้นการนั่งระยะห่างที่ก่อนขึ้นเครื่องมันน่าจะไม่มีประโยชน์แล้วครับถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเกิดติดเชื้อโควิดแล้วมันไม่แสดงอาการอะไรเลยอุณหภูมิมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเดินปะปนไปกับผู้โดยสารท่านอื่นบนเครื่องแล้วก็ไปนั่งอยู่ท่ามกลางของผู้โดยสารทั้งหมดบนลำนั้นเนี่ยผมว่ามัน
มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับในส่วนของการที่เราป้องกันข้างล่างแต่บนเครื่องเนี่ยเราไม่ได้ป้องกันแล้วตอนนี้ด้วยเหตุผลว่ากลัวสายการบินเขาจะขาดทุนเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่านั่งตัวเว้นตัวหรือนั่งตัวเว้น2แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสายการบินแย่แน่ๆเลยครับต้องขาดทุนนั้นเมื่อสายการบินขาดทุนก็โอเคก็ให้คนขาดทุนซะแล้วกันถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปก็ขาดทุนตัวเองแล้วครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทุกท่านนะครับท่านผู้ชมจะเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยท่านก็ต้องทำใจในส่วนของการที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นครับโควิด-19 เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอยู่ที่หน้าผากหรือว่าปรากฏอยู่ที่ตรงไหนเราเลือกไม่ได้และก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยต้องย้ำท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับต้องไปก่อนเวลาให้นานกว่าที่ท่านเคยไปถึงสนามบินเพราะว่ามันจะมีการลงชื่อการลงทะเบียนต่างๆการสแกนแอปไทยชนะเพื่อที่จะแสดงตัวตนของเราให้ได้ทราบว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเราจะไปไหนเราโดยสารเครื่องบินอะไรต้องใช้เวลานะครับตรงนั้นเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเกือบ1ชั่วโมงเลยครับตรงนั้นท่านผู้ชมที่จะเดินทางโดยสายการบินต่างๆท่านต้องเตรียมตรงนี้ไว้ด้วยในการที่จะเผื่อเวลาเอาไว้หลังจากบินไปจนถึงสนามบินดอนเมืองเครื่องแลนดิ้งเรียบร้อยลงจอดสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงดีกว่าที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ก็คือการลงจากเครื่องพอเครื่องลงแตะพื้นและจอดสนิทแล้วเนี่ยแอร์โฮสเตสก็ได้ประกาศว่าให้ผู้โดยสารทุกท่านนั่งประจำที่ไม่ต้องลุกขึ้นไปไหนก็จะมีกระบวนการในการให้ลงเป็นแถวตรงนี้ครับมันดีมากๆเลยมันช่วยย่นระยะเวลาในการที่จะลงจากเครื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยพอเครื่องแตะพื้นแล้วโอ้โหมันนิ่งไม่ได้แล้วมันอยากจะลุกขึ้นแล้วอยากจะถอดเข็มขัดนิรภัยเพื่อจะไปเปิดเอากระเป๋าลงมาแล้วจะได้มายืนรอเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ได้ลงเลยแต่ตอนนี้มีการจัดระเบียบใหม่ก็คือลงไปทีละ3แถวคนที่อยู่แถวหลังก็นั่งรออยู่ก่อนมันเป็นระเบียบมันเดินไปสามารถคล่องตัวมากๆในการเดินและมันไม่ต้องแย่งกันแออัดยัดเยียดกันตรงบริเวณทางเดินนี่คือสิ่งที่ดีครับที่เกิดเจ้าโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะช้านิดนึงแต่มันสะดวกและมันเกิดความรวดเร็วขึ้นในความช้านั้นด้วยท่านผมฝากท่านผู้ชมนะครับตรงนี้หากท่านใดยังไม่ได้มาขึ้นเครื่องหลังจากที่สายการบินหยุดบินมาแล้ว4เดือนเต็มๆเนี่ยลองมาใช้บริการดูครับท่านจะพบกับความแปลกใหม่ในการจัดระเบียบให้คนลงจากเครื่องซึ่งยอดเยี่ยมมากๆเลยผมชื่นชมตรงนี้นะคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เป็น new normal เป็นการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตว่าเราจะไม่แย่งกันอีกแล้วในการที่จะลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็ต้องรีบออกจากเครื่องไปนี่คือการโดยสารเครื่องบินเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ผมไม่ได้เดินทางไปไหนเลยก็ได้พบความแปลกใหม่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่พบความแปลกใหม่ซึ่งไม่ใช่ความแปลกใหม่ก็คือบรรยากาศของสนามบินดอนเมืองก็เงียบสงบสงัดก็ว่าได้บรรยากาศของสนามบินก็มีเฉพาะผู้โดยสารภายในประเทศเท่านั้นผู้โดยสารนอกประเทศเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศของเราด้วยว่าเมื่อนักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยเนี่ยความเงียบเหงาความสะพัดของเงินตราที่จะใช้จ่ายเมื่อก่อนสนามบินดอนเมืองเนี่ยโอ้โหมันมีคนเดินขวักไขว่เต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง2อาคารทั้งเทอร์มินอล1แล้วก็เทอร์มินอล2เนี่ยมีคนมากมายเป็นผู้โดยสารทั้งข
ขาเข้าและขาออกแต่วันนี้อาคารเทอร์มินอล1เนี่ยไม่มีผู้โดยสารเลยครับเหลือแต่เพียงอาคารเทอร์มินอล2เท่านั้นที่มีผู้โดยสารหลังจากที่ผมเข้าที่พักและทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีโอกาสอยากจะไปดูบรรยากาศที่ห้างสรรพสินค้าว่าการไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าของคนกรุงเทพเนี่ยเขาใช้ชีวิต New Normal กันอย่างไรเขายังคงคาดแมสกันอยู่ไหมเขายังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสแกน QR Code แอปไทยชนะอยู่ไหมผมก็มีโอกาสเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ค่อนข้างที่ใหญ่ผมสังเกตดูบรรยากาศภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญและยังคงสวมแมสอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่สุดยอดแต่สิ่งหนึ่งที่พบก็คือความละหลวมของห้างร้านซึ่งเปิดจำหน่ายสินค้าอยู่ภายในห้างบางร้านเนี่ยครับมีพร้อมหมดมีทั้งเจลล้างมือมีทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิมีทั้งบัญชีที่จะให้ลูกค้าที่จะเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปซื้อสินค้าเนี่ยได้ลงทะเบียนเข้าและออกเนี่ยแถมยังมีคนเฝ้าอยู่ด้วยให้ทำแต่ว่ามันไม่มีการเข้มงวดตรงนี้คือใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ผมเดินเข้าไปเนี่ยเก้ๆกังๆครับว่าจะทำไหมว่าจะทำตรงไหนทำยังไงดีไอ้คนที่เฝ้าอยู่ไม่รู้เป็นยามหรือไงก็บอกว่าเข้าไปเถอะเข้าไปเถอะนี่ครับนี่คือความละหลวมที่มันเกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดผมเป็นโควิด-19นะครับเป็นยังไงอะคราวนี้ผมคงเป็นคนแพร่กระจายไปทั่วห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ด้วยความละหลวมของบางร้านและก็การคัดกรองเบื้องต้นจากตั้งแต่ประตูทางเข้าห้างจนถึงบริเวณข้างในนี่คือบรรยากาศของกรุงเทพในวันนี้ผมเชื่อว่าโควิด-19คงยังระบาดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีวัคซีนมาเป็นตัวที่คอยคุ้มกันไม่ให้คนติดโรคดังนั้นการใช้ชีวิตของบุคคลทั่วไปก็ควรจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ3ข้อปฏิบัติหลักสวมแมสทำความสะอาดล้างมืออยู่บ่อยๆและก็สร้างระยะห่างที่น่าดีใจอย่างหนึ่งก็คือว่าทางสนามบินและสายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารพกเจลล้างมือขึ้นเครื่องได้เมื่อก่อนเห็นเจลล้างมือถ้ามีปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ให้นำขึ้นเครื่องแต่ตอนนี้สามารถที่จะนำขึ้นเครื่องเพื่อให้ผู้โดยสารได้ล้างมือของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมได้นำเสนอในส่วนที่ผมได้เห็นจากการใช้ชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครและการใช้พาหนะเครื่องบินในการโดยสารจากหาดใหญ่ไปยังกรุงเทพมหานครถ้าท่านอยากจะพิสูจน์ว่ามันจริงตามที่ผมพูดนี้หรือเปล่าหาโอกาสหาเวลาในวันหยุดยาวลองมาเที่ยวกรุงเทพหรือลองขึ้นเครื่องบินดูสักครั้งแล้วท่านก็จะพบความแปลกใหม่ในยุค New Normal ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ